ทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกันถ้าเรามองภาพรวมว่าเป็นนิติสงครามซึ่งผมไม่ค่อยซื้อคำนี้นะแต่ว่าโอเคถ้าเรียกรวมๆว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนิติสงครามเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอในสัปดาห์นี้ก็คือเข้าใจว่ากปปส.เนี่ยจบหมดแล้วทุกคดีใช่ไหมครับคือผิดก็เป็นผิดแบบรอลงอาญาใช่ไหมครับพี่ถึกก็คดีล่าสุดมันคือคดีของสนธิยานคนเดียวสนธิยานคนเดียวที่รอลงอาญาเอ้ยใช่ไหมรอลงอาญาพวกเสรีพวกคนทาพวกอะไรต่างเนี่ยนะคือศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นยกฟ้อง4คนศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์เนี่ยจำคุกสนธิยาน8เดือนคนอื่นยกฟ้องเพราะเห็นว่าพยานหลักฐานมันไม่ชัดพอมาศาลฎีกาสนธิยาน8เดือนเปลี่ยนไปรอลงอาญาอันนี้คือลำดับของมันคือว่าชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องหมดอุทธรณ์เนี่ยจำคุกสนธิยานโดยไม่รอลงอาญานะ8เดือนแต่พอมาถึงศาลฎีกาเนี่ย8เดือนก็ยังยืน8เดือนแต่ให้รอลงอาญาแล้วปรับ 20,000ไอ้ต้อยเดินยิ้มออกมาจากศาลเลยไอ้แต่ที่ผมงงในชีวิตผมก็คือผมไม่เข้าใจเรียนกฎหมายมาเนี่ยเพราะเราไม่ได้เรียนกฎหมายลึกไงเรียนเบื้องต้นไงเรารู้สึกว่าโทษการเมืองในประเทศนี้เนี่ยมันเท่ากันไหมอ่ะบางคนผิดก็คือผิดบางคนผิดก็คือรอลงอาญาใช่ไหมครับผิดรอลงอาญากับผิดเลยเนี่ยฝั่งไหนมันได้โทษแบบไหนมากกว่ากัน